Wow, this is such an amazing, God perfectly timing this message right now. ผมรู้สึกว่าคุณปล่อยถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำที่มันใช่กับวินาทีนี้เวลานี้และฤดูกาลนี้มากเป๊ะมากเลย Just kept doing thumbs up heart. I don't even do that normally, but I couldn't help it. I just kept thumbs up heart. Everything kept coming. ผมอะร่างกายก็อ่อนล้านะผมไม่รู้จะทำอะไรได้ผมก็เลยได้แต่กดอิโมจินะยกนิ้วให้ยกนิ้วให้จริงๆแล้วผมอยากจะทำมากกว่านี้แต่ว่าร่างกายผมก็ยังเป็นประมาณนี้แหละก็เลยทำสุดได้แค่นี้นะ This is a perfectly timed message for our group right now. นี่เป็นค่อยคำที่มันเป๊ะกับเวลานี้มากๆสำหรับครอบครัวสำหรับกลุ่มของเรา I wanted to share because we go through different seasons to lead us to the place of the most effective ministry we can have, which is one body in family in one accord.In unity. That's where God leads us to. So he takes us step by step to that place of power. พระองค์นำเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อนำเรามาถึงจุดๆเนี้ยจุดที่เราจะเข้าใจการเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายเข้าใจการเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวของพระเจ้าเพราะมันส่งพลังมากๆเลยสำหรับการที่ผู้คนได้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระเจ้ามันจะเป็นฤทธิ์เดชการแสดงที่ส่งพลังมากๆที่ปลดปล่อยออกไปThere's a scripture that says when they all gathered in one accord on the day of Pentecost, one accord is actually the Greek word homothumadon, which when they gathered in one accord, great power came. And it was supernatural power, much greater than one individual can carry. พี่น้องจำเหตุการณ์ในห้องชั้นบนได้ไหมครับผมที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาในวันเพนเทคอสต์แทบจะเรียกได้เลยว่านั่นคือหลักฐานที่พระเจ้าให้เห็นเพื่อให้เราเห็นว่ามันทรงพลังขนาดไหนที่120คนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวและฤทธิ์เดชของพระเจ้าการเคลื่อนพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเลยทรงพลังมากเพราะเขาเป็นหนึ่งเดียวกันคือแต่ละคนถ้าเกิดแยกกันไปและเคลื่อนตามพระเจ้ามันก็ทรงพลังในระดับหนึ่งนะแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดทุกคนมาอยู่ร่วมกันอันนั้นจะทรงพลังมากยิ่งกว่าต่างคนต่างแยกไปเคลื่อนตามพระเจ้า There are different revelations but it's all leading us to coming into unity to move as one bodyAs one family, to be the body of Christ, to release his will in the moment, moment by moment, from revelation now, from heaven to earth, bringing the kingdom of heaven to earth. That is where we're leading to. เป็นปีและหลายปีที่ผ่านมาที่พระเจ้าค่อยๆสอนเราทีละขั้นตอนจนเรามาถึงจุดๆนี้ที่พระเจ้าอยากให้เราเข้าใจและเห็นภาพว่าพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเราทั้งหลายทุกคนยอมจำนนในการเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพระกายเดียวกันความเชื่อเดียวกันพระวิญญาณองค์เดียวกันในพระเยซูคริสต์เพราะถ้าเกิดว่าผู้คนต่างกระจัดกระจายไปและตามพระเจ้าในการเคลื่อนของประธานด้วยตัวเขาเองปั๊บพระทัยของพระเจ้าไม่สามารถสำเร็จเป็นจริงได้อย่างชัดเจนพระทัยของพระเจ้าทิศทางของพระเจ้ามันจะสำเร็จเป็นจริงได้เมื่อกลุ่มคนมากมายเห็นพ้องต้องกันกับพระทัยของพระเจ้าเจตนาของพระเจ้าในเวลาเดียวกันและทุกของประธานถูกเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันมันจะเป็นแบบกองทัพที่มันเคลื่อนไปอย่างทรงพลังมากนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเห็นและสื่อให้เราเห็นว่ามันทรงพลังขนาดไหนที่พระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จเป็นจริงในแผ่นดินโลกนี้เมื่อผู้คนของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวเดียวกันจริงๆในพระกายเดียวกันจริงๆ So what's really important to understand is God's revelation and where He's leading the family is continually moving and it's very dangerous to camp in one revelation and build a ministry in that camp มันเป็นเรื่องอันตรายมากถ้าเกิดว่าเราจะเอาการเปิดเผยแสดงนั้นมาทำเป็นกฎศาสนาแล้วก็ตั้งให้เรากรอบให้เราเคลื่อนอยู่แค่แบบนี้เท่านั้นมันแตกต่างกับการที่เราตามการเปิดเผยแสดงของพระเจ้าทุกๆวันตามฤดูกาลของพระเจ้ามันแตกต่างกันเลย Because those different revelations is leading us step by step to the fullness of what where we're supposed to be going and when you camp in one spot and build a ministry in one area you're not moving to where the revelation is taking การเปิดเผยแสดงของพระเจ้าเพื่อนำเราเข้าใกล้ถึงความยิ่งใหญ่และพระสิริของพระเจ้ามากขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเคลื่อนไปปั๊บและเผลอหยุดอยู่ที่จุดๆนึงเอาการเผยสำแดงแค่นี้มาเป็นกรอบปั๊บเราก็พลาดจากการที่เราจะได้รับการสำแดงใหม่ๆจากพระเจ้าทิศทางที่พระเจ้าจะนำเราไปสู่พระสิริที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้ว So it is true we all have to learn how to hear God and hear God personally for ourselves and there's an independent spirit in that like I've got to hear God and I got to hear God for myself that is a true revelation from God that's very importantผมอยากจะบอกว่าการที่ทุกคนเรียนรู้เรื่องการฟังเสียงพระเจ้าส่วนตัวในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเราแต่ละคนฟังเสียงพระเจ้าเป็นในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญแต่อยู่แบบนี้ตลอดไปไม่ได้ถ้าอยู่แบบนี้ตลอดไปวิญญาณแห่งการแตกแยกวิญญาณแห่งการเป็นอิสระต่อกันจะเข้ามาทำให้แต่ละคนไปคนละทิศคนละทางและไม่เข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวในพระกาย But that revelation is building to get us somewhere. If you just stay there and camp there, you're just going to have a bunch of independent people not being ableTo move together to release the power of what God wants to do as family. Hey, ลองนึกภาพแบบนี้นะครับผมสมมติว่าเราได้รับการเปิดเผยแสดงจากพระเจ้ามาว่า
ทุกคนฟังเสียงพระเจ้าได้ทุกคนก็ได้ฟังเสียงพระเจ้าแล้วและพระเจ้ากำลังจะบอกให้เรารู้ถึงว่าถ้าเกิดว่าเราฟังเสียงพระเจ้าภายใต้สิทธิอำนาจภายใต้การทรงนำของพระองค์และการเป็นหนึ่งเดียวกันกับครอบครัวมันจะทรงพลังขนาดไหนพระเจ้ายังไม่ได้พูดตรงนี้เลยเรากับเอาเรื่องการฟังเสียงพระเจ้าส่วนตัวกลายเป็นกรอบไปแล้วกลายเป็นสิ่งที่เรายึดไว้แล้วทีนี้เมื่อเรายึดกรอบตรงนี้ปั๊บการเป็นหนึ่งเดียวกันการเป็นครอบครัวเดียวกันการฟังเสียงพระเจ้าทั้งครอบครัวก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราก็ถูกแบบว่าถูกกรอบตรงนี้ครอบเราไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราทุกต่างคนต่างฟังเสียงพระเจ้าได้และแต่ละคนก็ไปฟังเสียงพระเจ้าตามความคิดตามทิศทางเขาเองNext step is, yes, we all have to learn that we have gifts from God, and we all have to learn that we can move by those gifts, and God can move through us to heal, to deliver, to prophesy. All that's very important. แน่นอนว่าการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนของประธานตามการทรงนำของพระเจ้าการฟังเสียงพระเจ้าในการรักษาแต่ละครั้งว่าพระองค์จะเคลื่อนยังไงเป็นเรื่องสำคัญหมดใช่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆไม่ได้แปลว่ามันไม่ดี And there's a time where you're just learning and growing in that, and you realize, wow, God can move through me. God can do miracles through me. God can do many things through me.And there's a season of just coming to that revelation and an excitement that he's moving through us in ministry, and it's a powerful season. But you can't just camp there; you won't get where God wants you to go. ผมจำได้ว่าตอนเจอพี่น้องใหม่ๆและพี่น้องได้เติบโตขึ้นเนี่ยจากพระเจ้าได้เริ่มเรียนรู้อ่ะหลายคนไม่เคยคิดเลยนะว่าพระเจ้าสามารถเคลื่อนผ่านชีวิตเขาได้หลายคนไม่เคยรู้เลยนะว่าเขาสามารถฟังเสียงพระเจ้าได้แต่พอคุณได้เรียนรู้เรื่องรากฐานในอาณาจักรพระเจ้าปั๊บแต่ละคนเริ่มเข้าใจของประธานตัวเองเริ่มฟังเสียงพระเจ้าเป็นเริ่มเคลื่อนตามของประธานตามที่พระเจ้านำได้แล้วมันเกิดผลและผู้คนก็ตื่นเต้นมากๆแต่ละคนก็ตื่นเต้นมากๆแต่มันจบแค่นั้นไม่ได้ไงอาณาจักรพระเจ้ามันไม่ได้มีแค่นั้นมันจบอยู่เพียงแค่ว่าฉันฟังเสียงพระเจ้าเคลื่อนตามของประธานแล้วก็ไปตามที่ทางของฉันเองมันไม่ได้จบแค่นั้นไงมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าอยากจะสอนเรามีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกหลายอย่างที่พระเจ้าอยากจะนำเราไป See if you camp there you're going to have a bunch of people who can hear God they'll have independent spirits they can move by gifts and they'll build their own ministries and you'll have lots of people who can hear God and build their own ministries and you'll see lots of power and you'll see many people getting touched but it won't fulfill the full purpose of all of that ถ้าเกิดว่าเราหยุดอยู่แค่ช่วงเวลาแรกๆนะตอนที่เราเจอกันใหม่ๆและเรายังคงทำแบบนั้นอยู่ปั๊บปัจจุบันนี้ก็คงแต่ไม่ได้ผู้คนที่แบบว่าต่างคนต่างฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนกันไปเองแล้วกันต่างคนต่างทำธุรกิจของตัวเองที่มีชื่อตัวเองไปแล้วกันและพระทัยของพระเจ้าเจตนาที่พระเจ้าจะสื่อมันก็ไม่สามารถสำเร็จเป็นจริงได้เพราะพระทัยของพระเจ้ามันคือเพื่ออาณาจักรและเพื่อประชากรที่เป็นหนึ่งเดียวกัน See in that placeAll the testimony is going to be about how God spoke to me and how God moved through me to do my gift. It's all going to be about how I heard God and how I moved by power. And that's going to be the testimony. That's going to be the culture. และท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ไปต่อกับพระเจ้าคำพยานที่อยู่ในชีวิตของเราก็จะวนเวียนอยู่แค่ว่าพระเจ้าพูดกับฉันแบบนี้และฉันก็เคลื่อนแบบนี้และคนก็หายแล้วก็ฮาเลลูยาฉันก็เคลื่อนแบบนี้ฉันเคลื่อนแบบนี้ฉันเคลื่อนแบบนี้มันก็จะเป็นแค่นี้วนเวียนกันไปต่างคนต่างก็เรื่องราวก็ต่างแยกกันไปBut ultimately, that does not produce the humility of Jesus. That actually brings pride in the body of Christ. แต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้แบบนี้ต่อไปปั๊บมันจะไม่ใช่ความถ่อมใจต่อพระเจ้าในการเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันจะเป็นความเย่อหยิ่งที่แต่ละคนต่างบอกว่าฉันฟังเสียงพระเจ้าได้ฉันเคลื่อนของประธานของฉันได้และฉันก็ทำให้เกิดผลด้วย And when you see people in that camp, if they don't move, you'll start seeing pride and the culture of pride get released. และคนเหล่านี้ที่หยุดอยู่แค่ตรงนี้คุณจะเริ่มเห็นว่าเขามีความเย่อหยิ่งมากขึ้นในชีวิตของเขาแล้วตอนแรกเขาอาจจะถ่อมใจนะแบบมีของประธานเคลื่อนตามพระวิญญาณไปสุดฟังเสียงพระเจ้าดีมากแต่เมื่อเขาเริ่มติดอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็แยกตัวเองออกจากการเป็นหนึ่งเดียวกันปั๊บเขาก็จะมีความเย่อหยิ่งมากขึ้นเพราะว่าเขาติดอยู่แค่คำว่าฉันฟังเสียงพระเจ้าได้มีของประธานเยอะเหมือนกันเคลื่อนได้ด้วย So yes it's important we all learn how to hear God for ourselves เรื่องของประธานเรื่องฟังเสียงพระเจ้าใช่มันสำคัญแน่นอนYes, it's very important that we all understand that God has released gifts of the Holy Spirit to us and God can move through us in power. การรู้จักของประธานของเราและเคลื่อนตามพระวิญญาณอันนี้ใช่เรื่องนี้สำคัญจริงๆ But why is he doing it now? แต่อย่างที่อาจารย์โฮสต์บอกวันนี้ที่ตอนที่คุณเคลื่อนของประธานคุณรู้เจตนาและหัวใจของพระเจ้าหรือเปล่าว่าพระเจ้าเคลื่อนแบบนั้นเพื่ออะไร Got to connect to now revelation. That's why I'm so excited about what hope released. This isSo real, and for us right now to understand this, because there's a fight going on in this area right now in Thailand with different groups. นี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ผมพอได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าผ่านโค้ดวันนี้ผมรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์นี้พอดีเลยสถานการณ์ที่มันมีบางคนที่ปรารถนาจะเข้าใจพระเจ้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่บางคนก็มีความคิดที่แบบว่าฉันสามารถเคลื่อนเองได้ There's a greater revelation.That God's leading us to. มีการเปิดเผยสำแดงที่ยิ่งใหญ่มากกว่านี้นะครับที่พระเจ้าจะปลดปล่อยแก่คนที่เป็นหนึ่งเดียวกันไปด้วยกัน
It's not just enough that we hear God. It is not just enough that we have gifts and we can move by power. แค่ฟังเสียงพระเจ้าส่วนตัวเป็นและรู้จักของประทานว่าเรามีของประทานอะไรแค่นั้นไม่เพียงพอครับผม Our job is to move by bring the kingdom of heaven to earth by releasing His kingdom and His will now. อย่าลืมว่าหัวใจที่แท้จริงของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของประทานและการอัศจรรย์คืออะไรหัวใจของพระเจ้าเจตนาเบื้องหลังของประทานทุกของประทานคือนำอาณาจักรสวรรค์มาตั้งที่แผ่นดินโลกนำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จเป็นจริงในแผ่นดินโลก It's not enough just to hear God and move by my gift. What does Jesus want to do right now? เพราะฉะนั้นต่างคนต่างแยกไปฟังเสียงพระเจ้าและเคลื่อนด้วยของประทานแค่นั้นไม่พอประเด็นสำคัญคือเรารู้พระทัยและหัวใจของพระเจ้าหรือเปล่าว่าพระเจ้าปรารถนาอะไร That's the purpose of hearing God. That's the purpose of the gift is to come in line with what Jesus wants to do now. การเรียนรู้ในการฟังเสียงพระเจ้าดีครับผมแต่สิ่งที่พระเจ้าอยากจะเพิ่มเติมให้ท่านคือเมื่อท่านฟังเสียงพระเจ้าเป็นแล้วและเคลื่อนด้วยของประทานเป็นคราวนี้ได้เวลาแล้วที่ท่านจะฟังมากกว่านี้คือไม่ใช่ฟังว่าจะเคลื่อนของประทานยังไงแต่ฟังด้วยว่าหัวใจเจตนาพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร So the testimony is not full if it only mentions I heard God and I moved by my gift that's not the full testimony of Jesus คำพยานที่มาจากพระเยซูคริสต์มันจะไม่ใช่แค่ฉันฟังเสียงพระเจ้าฉันเคลื่อนตามนี้เกิดผลแล้วก็จบ The full testimony of Jesus wasI heard God and moved by the gift to release His will now. That's the full testimony of Jesus in the moment. แต่คำพยานที่แท้จริงที่มาจากพระเยซูคริสต์คือเมื่อพระองค์เคลื่อนผ่านของประทานในคุณและปลดปล่อยออกมาสัมผัสผู้คนพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงยังไงกับดวงวิญญาณเหล่านั้น And if my testimony doesn't lead to what Jesus is doing now, then I have not been. I don't give the testimony of Jesus. I'm actually giving the testimony of myself.ถ้าคำพยานของเราไม่ได้สอดคล้องกับเจตนาและหัวใจของพระเจ้าที่พระองค์เคลื่อนอยู่ในเวลานี้แปลว่าคำพยานนั้นมันแค่เป็นเจตนาของตัวเราเองไม่ใช่หัวใจและเจตนาของพระเจ้า We overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony, but it's Jesus' testimony. It's what Holt is saying right now is we've got to know what Jesus wants now, not just that we can move by the gift or just that we can hear God. วิวรณ์บทที่12ข้อที่11ได้บอกว่าเราทุกคนชนะวิญญาณชั่วได้ก็โดยพระโลหิตของพระเมสสโบรกพระโลหิตของพระเยซูคริสต์คำพยานของธรรมิกชนคำพยานที่กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ชัดเจนและไม่หวงแหนรักชีวิตของตัวเอง And Jesus does that through family and do different gifts at different people and we honor and receive all the gifts as one body to be able to move together to reveal him because one person can't reveal Jesus' will it has to be done in as a body it can't be done as one หนึ่งคนหนึ่งของประธานไม่สามารถปลดปล่อยสำแดงพระเยซูคริสต์ให้เราได้รู้จักพระองค์ได้ทุกมุมแล้วแบบไหนล่ะที่เราจะทำให้เราสามารถรู้จักพระเยซูคริสต์ถึงตัวตนของพระองค์ได้ทุกมุมได้ทุกด้านมีอยู่ทางเดียวครับคือทุกคนจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและต่างของประธานต่างสำแดงพระเยซูคริสต์ในมุมที่แตกต่างกันและมันทำให้เราได้เห็นพระเยซูคริสต์แบบทุกมุมทั้งพระกายหรือว่าพระองค์เป็นผู้ใดกันแน่ When people are, we all need to be trained how to move with God but move with God individually.ใช่ตอนเริ่มต้นอาณาจักรพระเจ้านะตอนนั้นมันเป็นบทเรียนบทที่หนึ่งนะรากฐานก็คือต้องสอนให้แต่ละคนฟังเสียงพระเจ้าส่วนตัวเป็นก่อนสอนแต่ละคนให้รู้ว่าของประทานที่พระเจ้าใส่ให้ท่านเป็นอะไรก่อนอันนี้พื้นฐานเลย It has to lead us to eventually move with Him in unity corporately as one แต่สิ่งที่พระเจ้าสอนเราที่เป็นพื้นฐานในเวลานั้นก็เพื่อปลายทางพระองค์จะได้นำทุกอย่างมารวบรวมกันไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อปลดปล่อยความเป็นพระเยซูคริสต์ทุกด่านทุกอย่างทุกอย่างAnd you know, I'll just share. Last night for me was really encouraging. สิ่งที่ผมแชร์ไปเมื่อคืนนี้เป็นอะไรที่แบบว่าหนุนใจมากๆเลย Because it's true. Tom and I were very tired. We've been going all day. We've been going 8 days. We're exhausted. ผมยอมรับเลยเห็นด้วยกับต้อมในตอนที่อาจารย์ต้อมแบ่งปันคำพยานเมื่อเช้านี้ว่าเมื่อวานนี้เราก็ลุยทั้งวันเลยผมกับต้อมเนี่ยไปเยี่ยมพี่น้องที่พะเยาหรือว่าไปเรือนจำเนี่ยเหนื่อยทั้งวันแล้วตอนเย็นแทบจะแบบว่าไร้เรี่ยวแรงเลยมันเหนื่อยล้าจริงDo you know the energy in Pastor O translating and the way he was moving helped me. แต่ผมอยากจะบอกว่ารู้ไหมเมื่อวานเนี้ย energy พลังงานของอาจารย์โอตอนที่เคลื่อนในการปลดปล่อยถ้อยคำและการแปลในการแบ่งปันอ่ะมันเป็น energy ให้ผมมันเล้าฝันยันผมขึ้นมาเลยว่าจะต้องลุยต่อด้วยเหมือนกัน Pastor Weir releasing the testimonies and different people coming and bringing their faith and bringing who they are in that moment and connecting us to now and God help me connect. อาจารย์วิรักขึ้นมาแบ่งปันคำพยานอยู่ดีๆพี่น้องขึ้นมาแบ่งปันคำพยานปั๊บโอ้โหถ้อยคำแห่งชีวิตมาจากพระเจ้าเคลื่อนผ่านคำพยานที่เขายกย่องพระเยซูคริสต์ปั๊บมันเป็นกำลังในฝันยานมันเป็นกำลังแก่ร่างกายของผมจริงเมื่อคืนนี้
And then God spoke to me and said, okay, these three people need to release the fire of God. So we called those three people up. และพระเจ้าก็บอกผมว่ามันจะมีผู้ชายอยู่3คนเนาะที่มีของประทานในการปลดปล่อยไฟโดดเด่นและพระเจ้าก็บอกให้ผมอ่ะเรียก3คนนี้ออกมาปลดปล่อยไฟ But we have to have a family that can receive the other gifts so that we can move together because if they just say, well, I don't hear God or I don't know, we're not moving together. There's not you're not going to see the power. We have to be able to trust each other and learn how to move together with each other, not just independently.By ourselves, but actually learn the way the body moves together. เนี่ยผมเห็นถึงการที่แต่ละคนเข้าใจถึงครอบครัวสิทธิอำนาจการเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อผมปล่อยสิ่งนี้ปั๊บผมก็ถามฝากอาจารย์โอไปถามเขา3คนนั้นแต่3คนนี้ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองว่าโทษทีผมไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าโดยตรงอ่ะงั้นผมไม่ปล่อยไฟไม่ปล่อยไฟแล้วกันปรากฏว่า3คนนี้เมื่อเขาได้ยินถ้อยคำและเขาสัมผัสได้ว่ามันเป็นพระเจ้าต้องการจะเร้าสิ่งนี้จริงๆเขาแค่ถ่อมใจลงมันเกิดจากการเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวจริงมันถึงการมีการฟังเสียงพระเจ้าจากกันและกันได้และเคลื่อนไปด้วยกันปลดปล่อยไฟไปด้วยกัน But as we are moving together in unity as one in one as one by revelation of God a husband of somebody in our group had an encounter with God that he never had before and he just became on fire for God in the middle of it และทำให้เมื่อคืนนี้เป็นไฟของพระเจ้าแบบภูเขาไฟระเบิดเป็นไฟที่เราไม่เคยแบบว่าลิ้มรสชาติมาก่อนนี่คือพลังแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวนี่คือพลังแห่งการเผยสำแดงในแต่ละของประธานที่แตกต่างกันและมันบึ้มเข้ามาในเมื่อคืนนี้And then somebody else saw us all in the circle. I just said, "You lead us," and she led us into the circle. แม่สีนะครับเห็นภาพจับมือใช่ไหมเป็นวงกลมเมื่อวานนี้แม่สีก็มาบอกผมแล้วผมก็บอกเลยว่าแม่สีนำเลย ไม่ต้องให้ผมนำกรณีนี้แม่สีนำเลย Okay. And then somebody else said, "I saw the same circle, but I saw Chambéry people and Malawi people mixed together." และอยู่ดีๆก็เนี่ยจะมีพี่น้องอีกคนนึงน่าจะพี่อู๋นะครับผมที่บอกว่าเขาเห็นภาพการจับมือเหมือนกันแต่เป็นภาพการจับมือที่พี่น้องชนบุรียืนสลับกับแม่ลาวไม่ได้ชนบุรีไม่ได้ยืนติดกับชนบุรีจับมือกันแต่ว่ายืนสลับกันไป Yeah, but she followed authority. She just shared it with me and trusted me. เมื่อเขาแชร์ให้ผมฟังเขาก็ไว้วางใจในสิทธิอำนาจที่ผมจะนำทิศทางด้วยเหมือนกัน But I knew in that moment if I were to try to get everybody to rearrange their places, it would change the atmosphere. So I didn't follow that.ความจริงแล้วถ้าเป็นถ้อยคำนี้แล้วได้ทำในเวลานั้นก็ดีแต่ว่าผมรู้สึกสัมผัสในฝ่ายวิญญาณว่าตอนนี้พี่น้องกำลังเคลื่อนอยู่ถ้าเกิดว่าไปบอกว่าพี่น้องครับเดี๋ยวยืนสลับที่กันใหม่ปั๊บเดี๋ยวมันจะทำให้การทรงสิทธิ์มันดรอปไปตอนนั้นผมก็จะปลดปล่อยอยู่แต่ว่าเมื่อเห็นพี่น้องแบบว่าบางคนเริ่มไปแล้วผมก็เลยรู้สึกแบบว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นปล่อยเลยแล้วกันไม่ซีเรียสลุยเลยพระเจ้า I believe she saw that in the spirit, but I knew if but discerning the spirit, if I got people focusing on making sure everybody gets one by one, it would shift the atmosphere and get people off distracting with God. They would get distracted from focusing on God and trying to get in between the right people, and it would shift the atmosphere. So I didn't follow it, even though I believed it was God, to keep the flow of the spirit moving. ผมเชื่อว่าถ้อยคำนั้นมาจากพระเจ้านะกิจพยากรณ์ที่ยืนจับมือและแต่ละคนแต่ละจังหวัดไม่ให้ยืนอยู่ใกล้จังหวัดของตัวเองยืนสลับกันเป็นภาพกิจพยากรณ์ที่แบบว่าเราทั้งหลายทุกคนต่อให้มาจากแต่ละจังหวัดเป็นกายเดียวกันจริงๆผมเชื่อว่าเนี่ยมาจากพระเจ้าแต่ว่าผมชื่นชมยินดีนะที่เขาได้มาปลดปล่อยให้กับผู้นำหรือว่าสิทธิอำนาจและผู้นำสิทธิอำนาจผมก็ได้สังเกตในฝ่ายวิญญาณแล้วก็เคลื่อนตามพระวิญญาณว่าพระองค์จะปลดปล่อยที่ทางนี้ไงแต่เมื่อพระวิญญาณบอกว่าตอนนี้พระองค์กำลังสัมผัสคนเหล่านั้นถ้าเกิดว่าจะบอกให้แต่ละคนมาจดจ่อเรื่องการยืนสลับที่อะไรประมาณนี้มันอาจจะทำให้เขาถูกเปลี่ยนแปลงความสนใจผมก็เลยต้องโอเคพระเจ้ามันอาจจะเป็นทิศทางของพระองค์แต่ว่าอันนี้อาจจะเขาพวกเขาไหลไปแล้วเพราะงั้นก็เอาตามนี้แต่ผมชื่นชมยินดีนะทุกมันมาจากพระเจ้าจริงๆแล้วเราก็เคลื่อนไปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มันสุดยอดมาก And then we saw the volcano in the middle and the prophetic going off in the middle of the circle and God began to move so powerfully in the prophetic การเผยพระชนะเมื่อคืนนี้ทรงพลังมากผ่านพี่น้องแต่ละคนทั้งเห็นภาพวงกลมทั้งเห็นกองไฟสุมไฟภูเขาไฟระเบิดอะไรบางอย่างที่มันอยู่ตรงกลางวงนั่นแหละสุดยอดมาก But we learn there is authority and there's good there's safety in authority and we move together and trust each other and there's more power in that than individuals all just hearing God and just going in whatever direction they think นี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดมากที่แต่ละคนต่างไว้วางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกันและกันต่างไว้วางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวอร์ชั่นของผู้นำหรือว่าผู้มีสิทธิอำนาจและทุกอย่างทั้งครอบครัวพี่น้องมันออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงมันออกมาดีมากๆในฝ่ายวิญญาณ Why? Because there's a greater purpose than just each person hearing God and moving by their gift. There's a greater purpose. What does God want to do right now? That's the point. เมื่อเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงพระประสงค์ของพระเจ้าเจตนาและหัวใจของพระเจ้ายิ่งสำแดงให้เราเห็นมากขึ้นหัวใจและเจตนาของพระเจ้าจะถูกสำแดงให้เราเห็นมากขึ้นเมื่อเราไม่ได้ต่างคนต่างแยกไปคนละทิศคนละทางแต่หลอมรวมกันและเป็นทิศทางเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกัน If the point is I get to hear God and I get to move my gift and that's the point then there'll be many people frustrated ถ้า
าเกิดว่าเราแต่ละคนต่างฟังเสียงพระเจ้าและเคลื่อนเองปั๊บมันจะเป็นอะไรที่มันสับสนต่อกันและกันมาก And they won't like authority and they won't like correction. และมันจะสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ต้องการการตักเตือนหรือว่าสิทธิอำนาจ But if the point is we just want the will of God right now as a family, then it'sEasy to follow authority. It's easy to receive correction because it doesn't matter. It's not about me. It's about what Jesus wants. ถ้าหัวใจเราปรารถนาแค่พระประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จเป็นจริงพระทัยพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงเจตนาพระเจ้าให้สำเร็จเป็นจริงในวินาทีนี้ต่อให้ของประธานเราจะได้เคลื่อนหรือไม่ได้เคลื่อนเราจะไม่สนใจเลยเราจะจดจ่อที่แบบว่าเฮ้ยดีใจที่พระทัยของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงและเราจะไม่สะดุดหากเรารู้สึกแบบว่าทำไมของประธานฉันไม่เคลื่อนออกมาอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าการเป็นจดจ่อจนทำให้เราแต่ละคนต่างไปคนละทิศคนละทางด้วยซ้ำ And when God finds a family of people that it's not about me hearing God and me using my gift, but it's all about what does Jesus want right now. When He gets to that point of maturity in people's lives, it can change the world. นี่แหละคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่าวิญญาณอย่างแท้จริงคือกลุ่มคนที่ไม่ได้จดจ่อว่าฉันจะเคลื่อนของประธานอะไรแบบนี้บ้างแต่เป็นกลุ่มคนที่แบบว่าฉันต้องการพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงถ้าพระเจ้าจะเคลื่อนผ่านคนนั้นปลดปล่อยพระทัยพระเจ้าฉันยินดีต่อให้ไม่เคลื่อนผ่านฉันฉันก็ยินดีเคลื่อนผ่านฉันฉันก็ยินดีฉันขออย่างเดียวขอพระทัยของพระเจ้าเจตนาของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงและเมื่อพระเจ้าได้ค้นพบและเจอครอบครัวเหล่านี้ที่เป็นหนึ่งเดียวกันที่ต้องการแค่พระทัยของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงเท่านั้นน่ะคราวนี้พระเจ้าจะเคลื่อนผ่านกลุ่มนี้ง่ายละในการปลดปล่อยและขยายอาณาจักรพระเจ้าไปทั่วประเทศ And this revelation is coming right now from heaven. It's being released to us as a body right now from heaven.So in the past, the revelation wasn't the same, but as it is right now. So we've got to follow it. เมื่อการเผยสำแดงของพระเจ้ามาถึงแล้วมันอัปเดตมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งมันลึกขึ้นมันสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งพระเจ้าก็อยากให้เราเห็นด้วยไปด้วยกันจะไม่ค้างอยู่ที่เดิมแต่อัปเดตไปเรื่อยๆกับพระเจ้ารู้สึกว่าถ้อยคำผ่านอาจารย์โฮสต์วันนี้ที่พระเจ้าพูดมาในวันนี้มันยืนยันมันชัดเจนพระเจ้าตอกย้ำชัดเจนนะ But when God begins to release revelation like this, then it's easy. I'm sure Hope could see this too. You begin to easily start to see ministries that are caught in different others.Seasons that they're not in the now season, and you can see where they're caught, and they haven't moved yet. And if they don't move and they camp there, eventually it's going to die. It's not going to fulfill the full purpose. เราสังเกตได้เลยว่าหากเราไม่ได้เคลื่อนตามฤดูกาลของพระเจ้าสมมติว่าเราเอาการเผยสำแดงฤดูกาลหนึ่งและสร้างเป็นกรอบและทำแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกท้ายที่สุดแล้วปลายทางก็คือมันจะไม่เกิดผลอะไรและมันจะพินาศเพราะว่ามันไม่ได้เคลื่อนไปตามฤดูกาลและทิศทางของพระเจ้า So Moses couldn't go to the promised landNot because he didn't know how to hear God, and not because he didn't know how to move by power, because he didn't recognize and discern what God wanted to do now. พูดง่ายๆคือการที่โมเสสไม่ได้เข้าในดินแดนพระสัญญาไม่ใช่เพราะว่าโมเสสฟังเสียงพระเจ้าไม่เป็นโมเสสฟังเสียงพระเจ้าเป็นไม่ใช่เพราะว่าโมเสสเคลื่อนของประธานไม่เป็นโมเสสเคลื่อนในของประธานเป็นแต่เนื่องจากว่าโมเสสไม่ได้ถ่อมใจลงต่อการเข้าใจหัวใจและเจตนาของพระเจ้าโมเสสจึงไม่สามารถเคลื่อนไปสู่ฤดูกาลถัดไปร่วมกับพระเจ้าได้ So really important to understand in this new season as we're stepping into the army of God going to do war against the enemy the only thing that's going to beat the enemy in war is first we have to be in unity moving together because if it's just independent people moving that army is going to get slaughtered you have to move together as one ฤดูกาลนี้สำคัญมากที่พระเจ้าตอกย้ำเรื่องความสำคัญและความมหัศจรรย์ของการเป็นหนึ่งเดียวกันการเป็นครอบครัวเดียวกันการเป็นกองทัพของพระเจ้าที่ฟังการบังคับบัญชาของพระเจ้าอย่างชัดเจนมากๆเพราะหากไม่มีการเข้าสู่สิทธิอำนาจของพระเจ้าที่แท้จริงนั้นมันจะเป็นกองทัพที่กระจัดกระจายและศัตรูก็จะหาโอกาสในการเชือดกองทัพของพระเจ้าได้โดยง่ายเลย And everybody in the army their pride has to go out and their independent spirit has to go outทุกคนที่เป็นทหารอยู่ในกองทัพอ่ะชีวิตของคนเหล่านั้นที่อยู่ในกองทัพและออกศึกสงครามเขาจะเป็นต้องตายต่อความคิดและความเย่อหยิ่งของตัวเองเขาจะเป็นที่ต้องตายต่อการแตกแยกกันจริงๆนะถึงจะชนะสงครามได้อันนี้คือในชีวิตจริงด้วยเหมือนกัน And we all have to humble ourselves to the will of our commanding officer และพระเจ้าปรารถนาให้เราจะถ่อมใจลงต่อพระทัยของพระเจ้าต่อเจตนาหัวใจของพระองค์ในทุกๆอย่าง And work together to connect to that will each moment by moment now พระองค์อยากให้ทุกของประทานทุกคนได้เชื่อมต่อกับเจตนาและหัวใจของพระเจ้าวินาทีต่อวินาทีไปพร้อมๆกันด้วยกัน So God is training us right now how to do that พระเจ้าฝึกฝนเราให้เราเห็นผลว่ามันดียังไงเมื่อเป็นแบบนั้น But we've gone through different seasons but now it's the season of it's not enough just to hear God it's not enough just to move by your gift what does God want right now นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตอกย้ำให้เราเห็นความสำคัญว่า
เอออะไรที่มันดียิ่งกว่าการแค่ฟังเสียงพระเจ้าและเคลื่อนของประทานเป็นนี่ต่างหากการที่ฟังเสียงพระทัยพระเจ้าเจตนาพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้และทุกของประทานต่างคือไปด้วยกันนี่แหละมันปลดปล่อยพระสิริและความยิ่งใหญ่อาณาจักรของพระเจ้ายิ่งกว่าทำแบบที่แบบว่าแยกกันไปซะอีก And God does raise up leaders to discern and get revelation to, and to hear the heartbeat of what God wants right now พระเจ้าได้เจิมตั้งอีกหลายคนขึ้นมานะในการเป็นผู้นำในอาณาจักรพระเจ้าเพื่อฟังถึงเจตนาหัวใจและทิศทางของพระเจ้าในการที่จะนำทั้งครอบครัวเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน And God gives those leaders authority because He trusts them to be able to lead the family where God wants to go now. คนที่พระเจ้าเจิมตั้งเป็นผู้นำคนเหล่านั้นคือคนที่พระเจ้าไว้วางใจเขาที่จะให้สิทธิอำนาจเขาในการนำพี่น้องในการนำครอบครัวไปในทิศทางเดียวกัน So I hear a lot of people saying because it's coming in a culture saying follow God not man. ผมใช่ผมได้ยินผู้คนนะพูดแล้วก็สอนว่าจงติดตามพระเจ้าอย่าติดตามมนุษย์ And that sounds really good. มันก็ฟังดูดีนะใช่ถ้าเกิดพูดดูผิวเผินมันก็ถูกจริง But if it gets used in the wrong way it can produce an independent spirit in many people that will not allow us to move together in God's will of what he wants to do. คือเราดูแค่รูปประโยคไม่ได้นะครับผมตามพระเจ้าไม่ติดตามมนุษย์ถ้าพูดด้วยวิญญาณที่ถูกต้องในการสื่อชัดเจนว่าชีวิตเราจะต้องติดตามพระเจ้าจริงอันนี้ถูกแต่ถ้าพูดด้วยวิญญาณที่ไม่ถูกต้องเช่นบอกว่าตามพระเจ้าไม่ต้องตามมนุษย์เพื่อหาข้ออ้างและเหตุผลที่จะไม่ให้เกียรติและไม่เคารพสิทธิอำนาจของพระเจ้ามันจะทำให้เกิดการแตกแยกและผลมันจะไม่ใช่ผลแบบอาณาจักรพระเจ้าเลย God does raise up leaders to discern what God wants to do now and does raise up leaders that He releases revelation to them for the heartbeat of what God wants to do now and He wants the family to humble themselves to the revelation so we can all move together พระเจ้าจำตั้งผู้นำจริงๆและผู้นำเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าและเคลื่อนในทิศทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องนำทิศทางให้ถูกต้องเพื่อทุกคนจะสามารถไปเป็นหนึ่งเดียวกันได้ So I wanted to share because we just talked about Acts 8:8 so this it's all leading back to this for me right now ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับถ้อยคำวันนี้มันนำไปแม้กระทั่งในกิจการบทที่8ข้อที่8ด้วย The miracles the joy and connecting to the revelation now เนี่ยแหละความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นทั้งเมืองเพราะคนเหล่านั้นที่ไปประกาศสมาเรียเชื่อมต่อกับทิศทางของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกว่าไปสมาเรียเขาไปตามนั้นและมันมีความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นในเมืองนั้น And even how they moved through the authority of one person that God was moving through and they came into unity as one accord and that's what released the power of it คุณจะเห็นได้เลยว่ากิจการบทที่8ถ้าอ่านดูดีๆมีการให้เกียรติสิทธิอำนาจของพระเจ้ามีการเคลื่อนไปด้วยกันทั้งครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆนะมันเลยเกิดสิ่งเหล่านั้นได้ So Acts 8:1 อ่านนิดนึงครับในกิจการบทที่8ข้อที่1It says, now Saul was consenting to his death. At that time, a great persecution arose against the church, which is at Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except for the apostles. ขณะนั้นเกิดการข่มเหงคริสตจักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มบรรดาสาวกก็กระจัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียสมาเรียเว้นแต่พวกอัครทูต So Stephen has just died. They just stoned Stephen. Stephen เพิ่งตายไปเพราะว่าโดนหินขว้างเนาะ And now Saul is happy that Stephen died. Saul was there, and Saul eventually turned to Paul. He's happy that he died, and Paul, who is Saul at that time, is persecuting the church. และตอนนั้นซาโลก็เห็นชอบกับการฆ่าสเตเฟนด้วยซาโลคนนี้คือคนที่จะเป็นเปาโลในทีหลังแต่ตอนนี้เขายังอยู่ในกฎบัญญัติศาสนาต่างๆเขาเห็นชอบกับการฆ่าคริสเตียน And verse 2 says, and devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. ข้อที่สองบอกว่าบรรดาคนที่ยำเกรงพระเจ้าก็ฝังศพสเตเฟนไว้และก็คร่ำครวญอะไรถึงท่านอย่างยิ่งSo I want you to think about this. Stephen has just died for speaking the truth, very direct truth, and they hated it, so they killed him. Stephen เพิ่งเคลื่อนในการปลดปล่อยความจริงและคนในศาสนานั้นก็ประหารชีวิตเขา That's what we talked about last night. That's what when Dom was talking about the boxing match. That was last night during the anointing. We were fighting the truth and releasing direct truth against lies. It was just like that what Stephen was doing.เหมือนที่ต้องแบ่งปันคำยาเลยสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเหมือนเธอได้แบบว่านั่งดูเชียร์มวยอยู่อะเชียร์มวยระหว่างความจริงของพระเจ้าปะทะกับคำโกหกที่มันพยายามเข้ามา And they hated Stephen for speaking the truth and they killed him just like truth and they fight again และวิญญาณที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นก็เกลียดความจริงของพระเจ้าที่ผ่านสเตเฟนวิญญาณเหล่านั้นจึงพยายามที่จะเคลื่อนผ่านผู้คนเพื่อสังหารชีวิตสเตเฟน Okay so now after this verse 3 says and for Saul he made havoc on the churchentering every house and dragging off men and women committing them to prison. ข้อที่3บอกว่าส่วนซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากเอาพวกผู้ชายผู้หญิงตามบ้านเรือนไปจำไว้ในคุก So now Stephen's been attacked and dies. Now the Christians are being persecuted by Saul who eventually turns into Paul. Now it looks really bad. ห
ันอาจจะดูเป็นสถานการณ์ที่แย่มากซาโลข่มเหงคริสต์จากผู้ชายผู้หญิงที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ไปขังไว้ในคุกรวมไปถึงสเตเฟนเพิ่งตายด้วย But 5 verses later is when it says great joy entered the city แต่อ่านไป5ข้อหลังจากนั้นอ่านไปถึงข้อที่8ปั๊บข้อที่8บอกว่ามันเกิดความชื่นชมยินดีมากๆเลยในเมืองนั้น So what happened in those 5 verses to go from them being so sad that Stephen died Paul or Saul bringing havoc to the church and then 5 verses laterThey're saying great joy comes to the city. What happened? ตลกมากมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ากิจกรรมบทที่8อ่าน3ข้อแรกก็สิ้นหวังแล้วจิตใจห่อเหี่ยวแล้วอ่านถัดไป5ข้อถึงข้อที่8ปั๊บความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นทั้งเมืองเฮ้ยทำไมมันพลิกเร็วเหลือเกินพลิกอารมณ์เร็วเหลือเกิน Let's read it. Verse 4. Therefore those who were scattered went everywhere preaching the word. ข้อที่4คนที่กระจัดกระจายไปนั้นก็ไปเที่ยวประกาศพระวจนะเที่ยวประกาศข่าวประเสริฐไปทั่ว They just got finished being sad about StephenThey're being attacked, and then all of a sudden they just said, "Okay, we're going to go preach the word." เขาอาจจะมีช่วงเวลาในการไว้ทุกข์สิ้นหวังโศกเศร้าหน่อยสำหรับพี่น้องที่ถูกจำคุกสเตเฟนที่ตายไปแต่เขารู้ว่าอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ในจุดนี้ไม่ได้เขาต้องเคลื่อนตามพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าก็นำทิศทางเขาไปต่างคนต่างไปประกาศพระชนะประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วเลย They didn't let their sadness or their attack stop them from preaching the word. คริสเตียนเหล่านี้ไม่ยอมให้ความโศกเศร้าหรือว่าการข่มเหงนี้ขัดขวางไม่ให้เขาไปกับพระเจ้าต่อในการพูดข่าวดีของพระเจ้าNow God's choosing Philip as a leader in His kingdom. และข้อที่ 5 พระเจ้าพูดถึงฟิลิปเนาะฟิลิปเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเนาะฟิลิปคนนี้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐฟิลิปเป็นหนึ่งในผู้นำด้วย and preach Christ to them. ฟิลิปคนนี้เป็นหนึ่งในผู้นำด้วยเหมือนกันฮะข้อที่ 5ได้บอกว่าส่วนฟิลิปไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นซามาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟัง Now verse 6 really important. And the multitudes with one accordHe did the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. และข้อที่ 6 ฝูงชนต่างสนใจฟังถ้อยคำของฟิลิปขณะฟังท่านประกาศข่าวประเสริฐอยู่เห็นไหมสำคัญต่างๆที่ท่านทำ God moved through one man by revelation and anointing to release the heart and discern what God wanted to do, and the multitudes with one accord came into agreement with the revelation and anointing flowing through one person. They agreed because this was God.And they came into get together as unity and said, "This is the Lord. We're going to agree. We're going to move together." พระเจ้าเคลื่อนผ่านคนคนหนึ่งที่เคลื่อนตามหัวใจพระเจ้าฟิลิปรู้จักหัวใจและเจตนาของพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากพูดข่าวดีกับผู้ใดในเวลาไหนอะไรประมาณนั้นและฟิลิปได้ไปสมาเรียตามที่พระเจ้านำและเขาได้ปลดปล่อยถ้อยคำเหล่านั้นปรากฏว่าทุกคนที่ได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นในเมืองนั้นต่างชื่นชมดีเห็นหมายสำคัญต่างๆและสนใจในถ้อยคำของพระเจ้าและเขาเห็นพ้องต้องกันทั้งเมืองเลยเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าฝ่านฟิลิปThey just recognized it was God and came into unity as one and moved with it. เขาเห็นด้วยกับถ้อยคำของพระเจ้าผ่านผู้นำคนนี้ฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐและเขาก็ขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกียรติสิทธิอำนาจของพระเจ้าผ่านคนคนนี้แล้วก็ร่วมเห็นพ้องต้องกันไปในทิศทางเดียวกัน They didn't say, "Well, I think this and I think that and I think this and I think that." It wasn't all independent people having to hear God specifically themselves. They just all recognized it was God and moved together.คนสมาเรียเหล่านี้ไม่ใช่แบบได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าแล้วต่างก็ไปดำเนินชีวิตตามทางที่เขาคิดว่าพระเจ้านำเขาไปเองแต่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันอยู่ร่วมกันและเคลื่อนไปด้วยกัน And that's the Greek word homothumadon when a group of people comes together all in one accord in unity in the same moment at one time great power gets released greater power than what one man can release when unity comes together around the revelation of God in family great power gets released คำภาษากรีกเนาะ homothumadonแปลว่าการที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้เห็นพ้องต้องกันในสิ่งเดียวกันเจตนาเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือสิ่งที่มันจุดประกายความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเข้ามาท่วมท้น And there was great miracles which we've seen plenty we've seen so God do so many things as we come together เมื่อเขาเหล่านั้นเป็นหนึ่งเดียวกันพระเจ้าทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยในเมืองนั้น But it's all God it's not us him doing มันคือโดยพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่มนุษย์คนใดคนหนึ่งเลย Now verse 7 saysFor unclean spirits crying with a loud voice came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. Now power comes. Demons go out. Healing comes. Power happens. และข้อที่7ได้บอกว่าเพราะว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในหลายๆคนพากันร้องเสียงดังและออกจากคนเหล่านั้นพวกที่เป็นอัมพาตก็เป็นง่อยก็หายเป็นปกติ But this power is different than just one person hearing God move by the gift. This power is coming through God's revelation coming through one person, but then manycoming into unity agreeing together and then deliverance happens and healing happens in a greater ผมเชื่อว่าข้อคำเนี้ยที่มันมีการรักษาเกิดขึ้นไปทั่วเมืองอ่ะมันไม่ใช่ฟิลิปเคลื่อนคนเดียว
ผมเชื่อว่าไม่ใช่ฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐเคลื่อนอยู่แค่คนเดียวแต่เมื่อถ้อยคำของพระเจ้าปลดปล่อยไปที่ชาวเมืองนั้นและกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้เชื่อและรับถ้อยคำของพระเจ้าเห็นพ้องต้องกันต่างคนต่างได้ตามการทรงนำของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันในการเคลื่อนปลดปล่อยเรื่องราวของพระเจ้าการรักษาความจริงของพระเจ้าออกไปการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าออกไปและทำให้ผู้คนนั้นเริ่มหายเป็นปกติได้รับการรักษามากขึ้นและมากขึ้น And after that happens we come back to the beginning แล้วก็กลับมาที่จุดที่เราพูดกันก่อนหน้านี้นะครับตอนเริ่มต้น Acts 8:8กิจการบทที่8ข้อที่8 And there was great joy in that city เกิดความชื่นชมยินดีครั้งยิ่งใหญ่ในเมืองนั้น I just want to honor what Holt released today ผมอยากจะขอให้เกียรติถ้อยคำของพระเจ้าผ่านอาจารย์โฮสต์ในวันนี้ And the takeaway here guys is hearing God's important moving by the gifts is important but the greatest purpose of all of that is to come into agreement with what God wants to do right now as family ฟังเสียงพระเจ้าส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญครับผมของประทานที่มาจากพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นที่พระเจ้าอยากให้เรารับรู้เป็นชีวิตของเราในวันนี้คือพระองค์อยากให้เรารู้จักเจตนาหัวใจพระประสงค์พระทัยของพระองค์เพราะทุกของประทานที่เคลื่อนมาและปลดปล่อยตามการทรงนำของพระเจ้าพระองค์มีไว้เพื่อให้พระทัยของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริง Go ahead hold please share whatever you got อาจารย์โฮสต์ I'm glad we're speaking in unison because you know I believe that's the Holy Spirit and he's the one who released this word to me today so if that's where we're going praise the Lord I can't wait to see I can't wait to see what this really looks like ผมอยากจะบอกว่าอยากจะขอสรรเสริญพระเจ้าและถวายเกียรติพระเจ้าแต่เป็นผู้เดียวเพราะว่าถ้อยคำเนี้ยไม่ได้คิดเองมันมาวันนี้เลยสำหรับอาจารย์โฮสต์บอกว่าผมได้รับถ้อยคำการสอนนี้มาวันนี้เลยและผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ปลดปล่อยกับพี่น้องกลุ่มนี้และอาจารย์โฮสต์ก็บอกว่าผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นกลุ่มผู้คุณไปไกลมากกว่านี้อีกผมรอดูอยู่เนี่ย Thank you so much Holt Good night น่าจะดึกแล้วครับสำหรับอาจารย์โฮสต์นะใจพอเนี่ย